โอเคสวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทีมเอเชียนเกมของไทยเรานะครับก็จะมาเคลียร์ปัญหาว่าทำไมทีมเราถึงโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ปัญหาอีกหลายๆอย่างว่าทำไมเราถึงส่งทีมนี้ไปเราไม่รู้หรอว่าเพลเยอร์จะไม่พร้อมทำไมเราถึงมาเปลี่ยนแปลงกลางคันก็เดี๋ยวจะอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันต้นเรื่องเลยก็คือเราได้ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศจีนซึ่งวันที่เขาจะได้แข่งเนี่ยก็คือวันที่10กันยานะครับถึง25กันยาโดยประมาณก็แน่นอนว่าประเทศเรามีคนไทยที่เก่งที่สุดอยู่3คนซึ่งอยู่ทีมทารอนนั่นก็คือแจ๊ปคิว23 3คนนี้ก็คือตัวท็อปสุดแล้วถ้าเราอยากจะส่งทีมชาติไปเราก็อยากส่ง3คนนี้ไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสชนะมากขึ้นอันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วก็แน่นอนว่าเราก็ส่งไลน์อัพนี้ไปไลน์อัพที่น่าจะดีที่สุดแล้วของประเทศเราก็คือมี3ทารอน1 2 3แล้วก็อีก3คนก็คือมาสลอตบูมเบลแล้วก็เฟียเลสเป็นไลน์อัพของเราเราได้ส่งรายชื่อนี้ไปให้ทางเอเชียนเกมแล้วก็ส่งไปประมาณวันที่เนี่ยครับ25 27ประมาณนี้ของเดือนมิถุนายนจำวันนี้ไว้ดีๆนะจำวันนี้ไว้ดีๆเดี๋ยวจะมาร์คให้ก็เรามาร์ควันที่25ไว้นะครับว่าเราส่งไปประมาณวันนี้นี่คือส่งคนบุ๊กมาร์คที่1เราส่งคนไปประมาณวันนี้ซึ่งก่อนที่เราจะได้ส่งเพลเยอร์มาเนี่ยคือแน่นอนว่าเราต้องคุยกับทางทารอนก่อนเพราะว่าทารอนเป็นสังกัดของพวกเขาใช่ไหมว่าทารอนจะอนุญาตให้มาเล่นเอเชียนเกมนี้ไหมซึ่งเราได้ไปคุยมาเขาก็อนุญาตเพราะว่ามันมีเวลาซ้อมมากพอจริงๆทีมทารอนเนี่ยซึ่งมี3คนไทยเนี่ยต้องไปแข่ง TI 2023ซึ่งจะเริ่มจริงๆเนี่ยจากที่เขาประกาศตอนแรกเนี่ยก็คือวันที่15นะครับก็คือเราสามารถเห็นได้ในนี้ว่าเขาจริงๆตอนแรกเนี่ยประกาศมาวันที่15ครับ Seattle in October แข่ง Saturday 14ก็เริ่มแข่ง14แต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนมาเนี่ยเขามาประกาศเขามาบอกว่าวันที่12ในภายหลังซึ่งตอนแรกที่เราส่งชื่อเพลเยอร์ไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาจะชิฟวันมาเนี่ยจากเว็บเนี่ยเขาประกาศวันที่28ซึ่งถ้าเราดูในไทม์ไลน์เราแล้วเนี่ยก็คือหลังจากที่เราส่งชื่อไปแล้วอันนี้คือประกาศนี่คือบุ๊กมาร์คที่2ก็มันเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าจริงๆการที่จะไปแข่ง TI เนี่ยครับเขาจะมีเวลาซ้อมอยู่ประมาณ20วันโดยประมาณก็ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะครับสิ่งที่ทารอนคิดไว้ว่าจะเกิดขึ้นนะก็26ถึง30กันยาเนี่ยก็คือ5วันแล้วก็ตรงนี้อีกถึง14อันนี้คือตีไว้ประมาณนี้นะตรงนี้คือ19วันครับนี่คือสิ่งที่ทารอนคิดไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปแข่งเอเชียนเกมอันนี้คือเขาคิดไว้ว่า19วันตอนแรกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือจบ30แล้วเราได้เริ่มตรงนี้ก็คือได้พักแค่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็คือ11วัน11วันกับ19วันเวลาหายไป8วันยังไม่รวมการเดินทางจากจีนไปที่อเมริกาอีกก็คือหักประมาณ1ครึ่งนะครับก็คือเวลาเหลือน้อยมากซึ่งทารอนก็ไม่พอต้องเปลี่ยนซึ่งพอเวลามันเปลี่ยนมาเนี่ยทีมทารอนก็อุ้ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไอ้มันไม่เหมือนกับที่คุยไว้ตอนแรกเพราะว่ายังไงทีมก็ต้องอยากให้ซ้อมไปเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีผลกระทบกับการแข่ง TIมันจะกระทบไปกับสังกัดเขาด้วยในทัวร์นี้ก็ขอหลังจากที่มีเรื่องแล้วเนี่ยโอเค3หน่อนี้น่าจะไปแข่งไม่ได้แล้วก็ได้ส่งชื่อไปใหม่นะครับเราได้ส่งรายชื่อไปใหม่ซึ่งก็คือไลน์อัพนี้เป็นขนมปังเฟเลสมาสลอตบูมบุยเรียวเน็กซ์ TNT เป็นอีกไลน์อัพนึงที่เรามีไว้สำรองเพราะว่าไลน์อัพนี้ยังแข่งใน DBC อยู่นะครับเป็นทีมไทยที่ยังแข่ง DBC อยู่มีศักยภาพในการแข่งเพียงพอก็ได้เริ่มมาแข่งทัวร์ Road to Asian Gamesซึ่งทัวร์นี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากนอกจากการเอาซีดดิ้งเพื่อไปแข่งเอเชียนเกมนั่นเองแต่ว่ามันมาแข่งเดือนนี้ซึ่งเราก็ได้แข่งไปแล้วก็เจอฟิลิปปินส์เกมแรกก็ผลลัพธ์ก็ประมาณนี้แล้วก็ชนะมีความสุขเลยชนะชิวๆครับผมสบายจังชนะเกมแรกไปได้อย่างสวยงามแล้วกันสวยงามสวยงามชนะเกมแรกอย่างสวยงามเลยว่าก่อนหลังจากที่จบเกมนี้ไปนะครับก็พร้อมกันประมาณ20นาทีก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็โดนปรับแพ้
ชนะเกมแรกแต่ที่เหลือ default นี่ครับที่เหลือก็โดนปรับแพ้หมดเลยตอนที่แพ้1-0เนี่ยเขายังไม่ปรับแพ้ข้างหลังตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่งมาปรับแพ้วันนี้ก็เราก็โดนเรียกว่าโดนไม่เรียกว่าโดนตัดสิทธิ์ก็ได้แต่เขาใช้คำว่า withdraw ก็คือถอนตัวนั่นเองไม่ลงแข่งเหมือนกับที่อินโดทำก็ถามว่าเราถอนตัวตรงนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรก็คือเราได้ที่5ที่6พอๆกับอินโดซึ่งมันจะมีผลกับการไปซีดดิ้งเอเชียนเกมถ้าเรายังไปแข่งเอเชียนเกมได้นะเหตุผลที่เราโดนตัดสิทธิ์เขาแจ้งมาเพราะว่ารายชื่อไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ซึ่งก็แน่นอนเราแจ้งรายชื่อที่มีทารอนไว้ตอนนี้เราใช้ไลน์อัพที่ไม่มีทารอนเราก็เลยโดนปรับแพ้แต่ว่าถามว่าตรงนี้เป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาครับเพราะว่าเราไปแข่งที่จีนแล้วก็จะโดนปรับแพ้อยู่ดีถ้าเราไม่มี3ทารอนคนนั้นไปซึ่งตอนนี้เราก็พยายามส่งชื่อใหม่ไปอยู่ถ้าถามว่าทำไมแล้วเราส่งชื่อใหม่ไปแล้วมันไม่ได้ล่ะครับอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาระหว่างทางเพราะว่าเวลาเราส่งชื่อไปเนี่ยเราก็รวบรวมรายชื่อเราส่งไปให้สมาคมส่งไปให้ OCA ก็คือ Olympic Club Asia ที่มันทำงานแบบไอ้ขึ้นตรงกับพวกเอเชียนเกมพวกเนี้ยมันจะคล้ายๆกันก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงจุดไหนทำให้เราเปลี่ยนรายชื่อไม่ได้คือเราไม่ทราบเลยว่าตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อไม่ได้เพราะว่ามันเลยเดดไลน์มาแล้วหรือยังไงแต่จากที่ได้ยินมาล่าสุดจริงๆเดดไลน์อ่ะมันคือวันที่15นะครับ15ที่จะถึงเนี่ยเนี่ยวันที่15นี้ขออนุญาตเปิดรูป15นี้คือเดดไลน์เรายังมีเวลาอีก2วันนี่คือเวลาที่เราอยู่ตอนนี้นะเรามีเวลาอีก2วันครับถ้าเรายังสามารถเปลี่ยนรายชื่อได้เนี่ยเราจะได้ไปแข่งเอเชียนเกมถึงแม้จะไม่ใช่ไลน์อัพหลักก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยก็มีลุ้นเหรียญเงินเหรียญทองแดงอ่ะเพราะว่าถ้าเจอจีนนี่ผมว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าแบบออสตาจะจ๋าเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือพยายามเปลี่ยนไลน์อัพให้ได้และไปเอเชียนเกมให้ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำตอนหลักซึ่งถามว่าทำได้ไหมตอนนี้ยัง in the process ยังไม่สามารถทำได้ถ้ารู้จะมาแจ้งให้ทราบว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมซึ่งมันก็ยังพอมีเวลาอยู่นะถ้าเอาจริงเพราะว่ากว่าจะเริ่มเนี่ยก็อีกเป็นเดือนอยู่ถ้าทำได้ก็ดีไปครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะตึงๆนิดนึงนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังคนจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่โถมใส่ว่าอุ้ย3คนนั้นมันจะมาลงแข่งทำไมถ้ารู้ว่ามันจะแบบจะต้องไปแข่งทีไออย่างนี้ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นสุดวิสัยมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าอยู่ DTI มันจะเปลี่ยนวันมันจะชิฟฟอนมาแบบนี้แล้วคือไอจากที่เอเชียนเกมเนี่ยที่เรารู้เนี่ยในอันนั้นก็เริ่มแบบวันไม่ตรงกับเหมือนกันจริงๆคนจะจบ25นี้มันจบ30ยังไงก็ไม่ทันถูกมั้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ฟิลิปปินส์เราโดนปรับแพ้บายเนี่ยเราไม่รู้ว่าฟิลิปปินส์แจ้งแพ้บายแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปโถมคนฟิลิปปินส์ว่าอุ้ยมันมาทำงี้กับเราได้ไงวะเพราะว่าเราทำไม่ถูกกฎเองเราเล่นเพลเยอร์ไม่ตรงกับลิสต์ที่เขามีต่อให้ฟิลิปปินส์ไม่ตัดสิทธิ์เราไม่ว่าจะลาวจะมาเลจะพม่าก็สามารถแจ้งตัดสิทธิ์เราได้หมดเหมือนกันการที่เขาแจ้งตัดสิทธิ์เราตอนเนี้ยก็ดีกว่าเราเล่นไป 2-3 วันแล้วค่อยมาโดนแจ้งทีหลังมันจะดูเสียเวลามากกว่าเราจะได้รีบมีวิธีแก้ตอนนี้การที่เขาแจ้งตัดสินเราเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีแล้วก็ได้เพราะว่าเดดไลน์เนี่ยมันคือวันที่15เรารู้ตั้งแต่วันนี้เราจะได้รีบแก้ปัญหาเลยก็ไม่อยากให้ไปโถมคนฟิลิปปินส์มั่วซั่วนะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วก็โอเคก็บอกว่าจะเคลียร์กันนะถ้าเกิดมีคำถามอะไรอยากถามก็สามารถถามได้ถ้าเกิดเรามีอะไรอัปเดตเราจะอัปเดตในปักหมุดในคอมเมนต์ YouTube แน่นอนก็ติชมฝากคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe ได้ครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มส่วนวันนี้เจอกันครับบ๊ายบาย